สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบความรู้ภาษารัสเซียกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่เคยเรียนภาษารัสเซียมาแล้วก็ลองดูนะคะว่าจะถูกทั้ง4ข้อหรือเปล่านะคะเรามาดูข้อที่1กันถ้าเราจะพูดเป็นภาษารัสเซียว่าไข่12ฟองนะคะเราจะพูดว่า19 яйцо หรือว่า19 яиц 19 яйцо หรือว่า19 яиц นะคะตอบว่า19 яиц นะคะตอบข้อแบนะ19 яиц นะคะข้อที่2ถ้าเราจะพูดว่าไข่21ฟองเราจะพูดว่า21 яйцо หรือว่า21 яйца21 яйцо หรือว่า21 яйца ตอบว่า21 яйцо นะคะตอบข้อ R นะต่อมาข้อที่3ถ้าเราจะบอกว่าไข่3ฟองเราจะพูดว่า3 яйца หรือว่า3 яиц 3 яйца หรือว่า3 яиц ตอบว่า3 яйца นะคะถูกต้องถ้าใครตอบข้อ R ก็แสดงว่าถูกนะคะต่อมาข้อสุดท้ายถ้าเราจะพูดว่าไข่100ฟองเป็นภาษารัสเซียเราจะพูดว่า100 яйцо หรือว่า100 яиц 100 яйцо หรือว่า100 яиц ตอบว่า100 яиц นะคะถ้าไหนใครตอบได้ทั้ง4ข้อบ้างค่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในการก2เอกพจน์กับการก2พหูพจน์นะคะถ้าเกิดว่าจำนวนนะคะตัวเลขเนี่ยลงท้ายด้วยเลข1นะคะมันจะอยู่ในการก1เอกพจน์ก็คือยิตโซแต่ถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วยเลข2 3 4นะมันจะอยู่ในการก2เอกพจน์ถ้าตัวเลขที่ลงท้ายด้วย5 6 7 8 9 0จะใช้คำว่าไข่เนี่ยอยู่ในการก2พหูพจน์ถ้าเกิดใครที่เรียนภาษารัสเซียมาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะ